ช่อง7 HD ยืน1ละครปี63เรตติ้งปังอ้ําเวียชูโรงปั้นคู่จิ้นเข้มมุกดาวัดได้จากผลการสำรวจความนิยมของนิวเซนที่ละครของช่อง7 HD ยังคงได้รับการจัดเรตติ้งเป็นอันดับหนึ่งตลอดช่วงเวลาออกอากาศทั้งละครก่อนข่าวละครหลังข่าวค่ำที่ขอรวบรวมละครที่ทำเรตติ้งตอนจบสูงของปีนี้มาให้รู้กันช่อง7 HD ยืน100ป่าเริ่มจากละครที่ขึ้นแท่นเป็นละครสุดปังทำสถิติเรตติ้งสูงสุดแห่งปีต้องยกให้กับละครน้ำดีเรื่องร้อยป่าจากค่ายซับเอนเตอร์เทนเมนต์นำแสดงโดยบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์และปูเป้เกษรินทร์เรื่องราวของเสือกลิ่นศักดิ์เจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ยืนหยัดต่อสู้พิทักษ์ผืนป่าโกยเรตติ้งตอนจบไปได้สูงถึง 10.7 ช่อง7 HD ยืน1สะพายอิมพอร์ตสะพายอิมพอร์ตผลงานละครของมิกทองระยะและมินพีชยาที่คว้าเรตติ้งสูงถึง 8.5 ด้วยละครอารมณ์ดีฮาแบบไม่มีกั๊กซึ่งขณะออกอากาศได้รับกระแสฮือฮาถึงเคมีที่ดูเข้ากันของคู่พระนางเรียกว่าปังมากแม่ช่อง7 HD ยืน1โซเวรี่แถมปีนี้ช่อง7 HD ยังสร้างคู่จิ้นเคมีใหม่สุดน่ารักเข้มหัสวีและมุกดานรินทร์รักจากละครโรแมนติกดราม่าโซเวรี่จากค่ายนีโน่บราเดอร์สนอกจากจะคว้าเรตติ้งไปสูงถึง 8.1 ยังสร้างกระแสพ่อจ๋าแม่จ๋าตลอดระยะเวลาที่ละครออกอากาศแม้ละครจบแล้วแต่แฟนก็ยังจีนและฟินกันไม่จบเพิ่มเพื่อนส่วนคนที่ชื่นชอบละครดราม่าซับซ้อนซ่อนเงื่อนพีคในพีคต้องยกให้กับเรื่องตะวันอาบดาวผลิตโดยบริษัทปรากฏการณ์ดีจำกัดนำแสดงโดยเข้มหัสวีทิสาวริทิสาและยุ้ยจีรนันท์ด้วยสไตล์ละครแนวใหม่ที่ไม่เหมือนใครพาให้เรตติ้งพุ่งทะยานถึง 7.9 เลยทีเดียวช่อง7 HD ยืนหยัดทีวีคุณภาพปี 63 กวาด 50 รางวัลการันตีเช่นเดียวกับละครสุภาพบุรุษชาวดินของค่าย First Classเอนเตอร์เทนเมนต์นำแสดงโดยพอดสรันกับแซมมี่คาวเวลด้วยความสนุกเข้มข้นดราม่าหนักผู้ชมต่างเอาใจช่วยชีวิตแสนรันทดของพระเอกส่งให้เรตติ้งได้ไปถึง 7.3 ด้านคอละครบู๊ในปี 2563นี้ช่อง 7 HDไม่ทำให้ผิดหวังไม่ว่าจะเป็นมังกรเจ้าพระยาจากค่ายโกซีพีจีเอนเตอร์เทนเมนต์นำแสดงโดยเอกรังสิโรจน์จินจินนะและพิงพลอยประภาวดีก็จัดหนักทั้งระเบิดปืนมาเต็มแบบไม่หวงกระสุนคว้าเรตติ้ง 7.4 เช่นเดียวกับละครคนเหนือคนจากโคลีเซียมอินเตอร์กรุ๊ปที่ได้เรตติ้ง 7.4 เท่ากันซึ่งเป็นการจับคู่ยูโรยศวัตรประกบคู่เนยประภาดาก็สร้างกระแสทำให้ทั้งคู่พระนางกลายเป็นคู่จิ้นเคมีใหม่ที่ลงตัวแฟนๆชื่นชอบอยากให้ทั้งคู่กลับมามีงานละครร่วมกันอีกครั้งและที่เป็นที่ฮือฮาเซอร์ไพรส์หนักมากคือการกลับมาแสดงละครของซูเปอร์สตาร์อ้ำพัชราภาชัยเชื้อในรอบกว่า3ปีกับละครจากศัตรูสู่หัวใจประกบคู่กับพระเอกมาแรงมิกทองระยะทันทีที่ออกอากาศก็สร้างผลตอบรับได้ถล่มทลายตามคาดเป็นละครที่มีเรตติ้งเฉลี่ยทั้งเรื่องสูงสุดในกลุ่มละครที่ออนแอร์และจบในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ขณะที่ละครของพระเอกตลอดการเวียสุกลวัฒน์ทั้งยอดรักนักรบที่แสดงคู่กับทิสาวริทิสาของบริษัทกันตนามูวี่ทาวจำกัดและม่านบังใจที่เวียประกบนางเอกดาวรุ่งมุกดานรินทร์รักของค่ายมุมใหม่บอกเลยว่าจัดเต็มความฟินทำเอาคนอินกันทั้งเมืองนอกจากละครหลังข่าวภาคค่ำที่โกยเรตติ้งและกระแสแรงแล้วละครก่อนข่าวภาคค่ำยังจูงมือมัดใจผู้ชมอยู่หมัดอย่างละครเรื่องเศรษฐีตีนเปล่าผลิตโดยค่ายมีเดียซีนนำแสดงโดยเบนสันติราชจับคู่กับชิงชิงคริสฐาด้วยความน่ารักและเสน่ห์ของทั้งสองนักแสดง
ทำให้เรตติ้งละครเรื่องนี้ขึ้นไปสูงถึง 9.6 ส่งผลให้เป็นละครก่อนข่าวที่ได้เรตติ้งแรงที่สุดในปีนี้อีกด้วยส่วนละครกาวาวของค่ายประภัสราโปรดักชั่นนำแสดงโดยเติมเสเวตชัยพีพีพัชยาด้วยเนื้อหาถูกใจคอละครแนวชีวิตจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เรื่องนี้จะได้เรตติ้งสูงถึง 8.2 ด้านกระแสความฮือฮาละครดราม่าเรื่องก่อนตะวันแรงผลงานจากค่ายดาราวิดีโอซึ่งได้นักแสดงนำนุกสุทธิดาที่กลับมาร่วมงานกับช่อง7 HD อีกครั้งหลังห่างไปนานกว่า10ปีก็สร้างความประทับใจกวยเรตติ้งตอนจบ 8.0 และตอนก่อนจบสูงถึง 8.1 เลยทีเดียวส่วนละครโรแมนติกคอมเมดี้ละครแฟนตาซีขวัญผวาช่อง7 HDก็จัดเต็มในปี2563นี้เช่นกันได้แก่พรหมพิศวาสผลิตโดยบริษัทเมจิกอีฟเอนเตอร์เทนเมนต์2จำกัดฟ้ามีตะวันผลิตโดยบริษัทมงคลดีโปรดักชั่นจำกัดเงาบุญผลิตโดยบริษัทกันตนามูฟวี่ทาวน์2002จำกัดล้วนสร้างความประทับใจได้ตลอดระยะเวลาออกอากาศทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามนอกจากละครใหม่แกะกล่องแล้วยังมีละครรีรันซึ่งนำกลับมาออกอากาศอีกครั้งในช่วงวิกฤตโควิด-19 ก็ยังได้รับการต้อนรับที่ดีเรตติ้งยังคงถล่มทลายอย่างผู้บ่าวอินดี้ยาหยีอินเตอร์เรื่องราวของบักพลหรือผู้กองทศพลรับบทโดยเวียสุกลวัฒน์กับชิโลชโลธรสาวไฮโซสุดแสบรับบทโดยเซฟฟานี่อวนิกซึ่งยังคงมัดใจผู้ชมอยู่หมาดรวมทั้งเรื่องมทุรสโลกันเรื่องราวความรักของเสือผาหรือไม้พัทรเดชกับเพชรน้ำผึ้งหรือมุกดานรินทร์รักก็ยังคงทำให้แฟนละครฟินซิลเรตติ้งแรงเช่นเคยเรียกว่าตลอดปี2563ที่กำลังจะผ่านพ้นไปนั้นช่อง7 HD คัดสรรละครคุณภาพมาเติมเต็มความสุขและสร้างความประทับใจให้กับแฟนละครมาโดยตลอดและแน่นอนว่าในปี2564ที่กำลังจะมาถึงช่อง7 HD พร้อมมุ่งมั่นที่จะจัดหนักจัดเต็มเสิร์ฟละครคอนบอนสมาให้แฟนๆได้ชมกันอย่างแน่นอนผู้ให้ชีวิตกันชัยปล่อยโฮเจอน้องข้าวปั้นแม่อุ้มลูกน้อยเซอร์ไพรส์น้ำตากันชัยให้ชีวิตเด็กน้อยหนุ่มกันชัยสุดกลั้นถึงกับปล่อยโฮแม่อุ้มลูกเซอร์ไพรส์กลางรายการสามแซ่บได้เจอเด็กน้อยที่เจ้าตัวให้ชีวิตสุดซึ้งทั้งรายการเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนหนุ่มกันชัยมาเปิดใจในรายการสามแซ่บนอกจากมาเปิดใจถึงชีวิตที่หันเหสู่เส้นทางสายข่าวแม้เจอกระแสดูถูกเป็นดาราจะมาทำข่าวใครจะไปเชื่อถือซึ่งเจ้าตัวได้พิสูจน์ตัวเองในการทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวการอยู่ในแวดวงข่าวสารให้เห็นว่าทำได้ดีขนาดไหนทั้งยังมีโอกาสได้ช่วยหลายคนที่ตกเป็นข่าวเจ้าตัวบอกว่าเห็นคนไม่มีเงินก็ไม่มีจริงๆเลยอยากช่วยคนโดยเฉพาะกับเด็กๆแฟนคนแรกกันชัยไหว้ขอโทษปลดล็อก37ปีเหตุเลิกสุดพีคอายจนหนีกันชัยเจอขุดความเจ้าชู้รถชนวิทย์ตัดขาจ่อตัดจูแรงให้หวยแจกโชคอื้อชุลมุนกันชัยบุกรายการนะเน็กเพื่อนซีป๋องโดนหนักหลังโทรหาป๊อกตัวเองเป็นคนรักเด็กๆบอบบางต้องการโอกาสช่วยมาแล้วทั้งกรณีลูกของน้องลัลลาเบลก็ช่วยจ่ายค่าเทอมปีละ60,000มา2ปีแล้วถ้าหากมีปัญหาเรื่องการเรียนให้นึกถึงพี่เพราะเราทำรายการหนกระแสเอาครอบครัวลัลลาเบลมาออกรายการทุกคนเล่นข่าวเขาหมดเพื่อแลกเรตติ้งวันหนึ่งเราจะคืนสิ่งที่เราให้ได้กับลูกเขาบ้างมันผิดเหรอเราได้แล้วต้องคืนกลับให้เขาบ้างเราถูกสอนตั้งแต่เด็กตอนนี้ก็มาสอนลูกด้วยว่าจะได้อย่างเดียวไม่ได้ต้องให้คนอื่นด้วยล่าสุดทำเอาหนุ่มกันชัยสุดกลั้นน้ำตาทางรายการเชิญน้องข้าวปั้นเด็กน้อยที่มีอาการตับแตกซึ่งหนุ่มกันชัย
เข้าไปช่วยเจ้าตัวยอมรับว่าเคสนี้ไม่รู้จักไม่เคยเจอกันมาก่อนเห็นคนแชร์ต้องการเลือดไปช่วยจากนั้นก็ได้รับการติดต่อเขาก็บอกให้ช่วยลูกด้วยลูกหนูไม่ไหวแล้วตับน้องเลือดออกต้องผ่าตัดแต่โรงพยาบาลที่นั่นชลบุรีเครื่องมือไม่พร้อมเราก็เลยคุยกับหมอที่นั่นหมอก็บอกอัตราเสี่ยงสูงมากที่จะเสียชีวิตพอดีเรารู้จักหมอเด็กที่โรงพยาบาลจุฬาก็ย้ายน้องมาสุดท้ายน้องรอดก็เป็นความภูมิใจสบายใจหนึ่งเพิ่งถามไปเร็วๆนี้เองเขาบอกน้องดีขึ้นแล้วถ่ายรูปมาให้ดูโดยพิธีกรข่าวเซอร์ไพรส์หนักเมื่อคุณแม่จันจิราแม่ของน้องข้าวปั้นอุ้มลูกชายเดินเข้ามากลางรายการเด็กน้อยยิ้มแป้นน่ารักมากๆ มาเจอหนุ่มกันชัยแม่น้องข้าวปั้นน้ำตาไหลดีใจได้เจอผู้ให้ชีวิตลูกชายโดยยกมือไหว้กันชัยพร้อมเผยว่าขอบคุณพี่หนุ่มมากๆช่วยชีวิตลูกถ้าไม่ได้โรงพยาบาลที่ดีหมอที่ดีลูกคงไม่รอดขณะที่ชมพู่อารยาแอปทักษอรและกาละแมพัชรศรีพิธีกรสุดกลั้นน้ำตาไหลอาบแก้มไปด้วยเมื่อฟังเรื่องราวนี้พี่หนุ่มช่วยตั้งแต่ก่อนลูกวิกฤตเขาบอกว่าถ้ามีอะไรแย่ให้บอกพี่ให้เบอร์ติดต่อมาเองโดยตรงวันนั้นลูกวิกฤตมากด้านกันชัยสุดกลั้นน้ำตาไหลตลอดเวลาที่พูดถึงการช่วยเหลือน้องข้าวปั้นพร้อมเผยด้วยว่าน้องเขาบอกว่าช่วยลูกหนูด้วยลูกหนูไม่รอดแล้วเราก็เป็นพ่อรู้สึกร่ำให้หนักเมื่อถามว่าเห็นน้องข้าวปั้นวันนี้รู้สึกอย่างไรหนุ่มกันชัยน้ำตาไหลบอกว่าดีใจเป็นส่วนหนึ่งของการทำข่าวแล้วเราใช้โอกาสในทางที่ถูกที่ควรแล้วเราช่วยเหลือชีวิตคนได้จริงๆเราดีใจที่เราไม่ได้มองผ่านโดยแม่ของน้องข้าวปั้นบอกด้วยว่าถ้าลูกโตขึ้นจะบอกว่าคนนี้คือคนที่ช่วยชีวิตข้าวปั้นถ้าไม่มีเขาข้าวปั้นก็ไม่ได้มานั่งตรงนี้